กรมการค้าภายในก็จะตรวจเข้มเป็นกรณีพิเศษนะคะกรณีที่มีประเด็นเรื่องของราคาน้ําตาลทรายเพื่อกํากับดูแลการค้าที่เป็นคําค่ะแล้วก็กําชับให้จําหน่ายน้ําตาลทรายทั้งหน้าโรงงานและขายปลีกตามที่กฎหมายกําหนดค่ะ นายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าได้จัดตั้งสายตรวจพิเศษกระจายออกตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีกค้าส่งร้านค้าสะดวกซื้อในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลหลังจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการออกประกาศให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อราคาจำหน่ายกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทรายให้มีราคาที่เป็นธรรมและมีปริมาณที่เพียงพอจากการ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ําตาลทรายที่จัดเก็บไว้ที่ศูนย์กระจายสินค้าและตรวจสอบบัญชีการรับเข้าจ่ายออกพบว่ามีการรับเข้าจ่ายออกเป็นปกติค่ะไม่พบพฤติกรรมกักตุนหรือว่าปฏิเสธการจําหน่ายสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคส่วนราคาจําหน่ายปลีกน้ําตาลทรายตามห้างในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะจําหน่ายปลีกไม่เกินที่กฎหมายกําหนดโดยน้ําตาลทรายขาวธรรมดาราคา24บาทต่อกิโลกรัม น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์25บาทต่อกิโลกรัมส่วนพื้นที่อื่นสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเน้นย้ำให้โรงงานผู้ผลิตน้ำตาลทรายปฏิบัติตามกฎหมายจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงานราคาไม่เกิน19บาทต่อกิโลกรัมและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ราคาไม่เกิน20บาทต่อกิโลกรัมหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการร้องเรียนได้เลยนะคะสายด่วน1 5 69หรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและหากพบกระทำผิดค่ะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะกรณีถ้าไม่ปิดใต้แสดงราคาโทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีจำหน่ายสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าประวิงการจำหน่ายปฏิเสธกรรมจำหน่ายนะคะก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 1 4ิ0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ